ณภัทรปลื้มโซโลกีตาร์คู่อัศนีวสันต์เผยเต็มฟิตร่างกายวิ่งโครงการ9คนละ9เรียกได้ว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อที่ใส่ใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับหนุ่มนายณภัทรค่ะล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ค่ะโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขยายบริการใหม่ค่ะสปอร์ตเมดิซินแอนด์ไลฟ์สไตล์ค่ะเวชศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์ค่ะโดยได้ร่วมพูดคุยกับคุณหมอในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพค่ะเจ้าตัวหนุ่มนายทั้งทีก็ไม่พลาดค่ะที่จะถามถึงเรื่องที่เจ้าตัวไปร่วมแจมขึ้นคอนเสิร์ตการกุศลน้ำเอ็นน้ำใจค่ะที่งานนี้โซโลกีตาร์กับศิลปินระดับตำนานอย่างอัศนีวสันต์ค่ะดูท่าว่างานนี้เจ้าตัวจะออกอาการปลื้มสุดๆไปเลยล่ะค่ะแถมเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ใหญ่งานบุญอีกด้วยค่ะจะไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนในโครงการ9คนละ9ค่ะแหมงานนี้เรียกได้ว่าเตรียมขึ้นท่านพระเอกสายบุญไปอีกรายนะคะหนุ่มนายถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะครับของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะฮะก็มีเขาเปิดศูนย์ใหม่ครับผมตามนี้เลยที่ชื่อว่าสปอร์ตเมดิซินแอนด์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าหรือเรื่องการออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยอยากให้ลองมาพิจารณาปรึกษาทางนี้ดูว่าเขามีแบบวิธีการรักษาที่เจ๋งครับออกอยู่แล้วหลายอย่างเลยฮะออกแบบเล่นบอลตีกอล์ฟแล้วก็วิ่งแล้วก็เวทเทรนนิ่งทุกอย่างเนี่ยเต็มที่ยังนะแต่แอบได้ยินเสียงของแม่นิดนึงก็ลองถามแต่ก็ด้วยวัยอยู่แหละเป็นเรื่องปกติของคนอย่างเงี้ยแต่ทำสำหรับแม่เขาอาจจะกินเพลินไปนิดนึงช่วงนี้ละครทางช่อง3ผมครับซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ต้องบินไปถ่ายที่ภูเก็ตอยู่แล้วโลเคชั่นของเราแต่ละที่นี่คือสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแรกที่เป็นเกี่ยวกับกอล์ฟแต่ว่าเป็นผมอ่านบทแล้วนะบทสนุกมากคือเรื่องนี้ถ้าไม่สนุกช่อง3ไม่ยอมปล่อยแน่นอนแล้วก็เป็นเกี่ยวกับกีฬาที่ทุกคนที่ถึงแม้ไม่ได้เล่นเนี่ยก็สามารถดูได้แล้วก็สนุกและเพลินไปด้วยกันบางครั้งอาการที่แบบเอ็นเขาเรียกอะไรเอ็นหัวเข่าเราฉีกเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้เราสามารถดูแลฟื้นฟูหรือมันมีนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถฉีดปุ๊บเดินออกจากโรงพยาบาลได้เลยแล้วก็ไปเป็นเขาเรียกอะไรต้องทำการกายภาพบำบัดอะไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากผมก็ฝากด้วยครับใครที่สมมติว่ามีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ลองดูกับที่นี่ได้ครับผมเขามีศูนย์ที่มีทุกคนคอยให้คำแนะนำที่ดีๆเตรียมตัวมาเป็นเดือนเลยครับผมคือเราก็อยากทำให้ดีที่สุดเพราะเขาเป็นศิลปินที่ถือว่าเป็นคนที่ทำให้ผมเริ่มเล่นกีตาร์เพราะว่ามีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งผมล่ำลายสนิวสันที่คอนเสิร์ตราชมังครับผมไปดูคุณแม่แล้วก็ป้าเป็ดสุภีพงษ์พานิชเนี่ยพาผมไปข้างหลังเวทีแล้วก็พี่ป้อมพี่โตเนี่ยเหมือนเห็นผมแล้วก็เลยเดินมาผมตกใจมากนะตอนนั้นเดินมาแล้วก็บอกผมว่าเชื่อสิโตมาตรงนี้เล่นกีตาร์แน่นอนแล้วตอนนั้นเราก็คิดว่าแบบโอ้โหเขาเป็นแบบระดับตำนานมาพูดกับเราอย่างนี้เขาคงต้องเห็นอะไรสักอย่างในตัวเราเนี่ยปรากฏว่า10ปีผ่านมาไปในรายการอาต่อยใต้ภพก็เพิ่งได้รู้จากแม่ว่าเป็นแผนของคุณแม่ที่ไปกระซิบบอกป้อมพี่โตให้บอกลูกหนูหน่อยว่าเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ที่ผมก็ไปเล่าให้พี่เขาฟังในคอนเสิร์ตเนี่ยก็ตลกมากแล้วก็มันเหมือนพรสวรรค์ของผมมันคือคำพูดของพี่เขาเนี่ยแหละทุกวันนี้ผมเจอเด็กคนไหนที่เหมือนผมเนี่ยมีแววตาที่เศร้าแต่อยากมีความฝันอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปพูดให้พลังเขาเหมือนที่พี่เขาไปพูดให้ผมและอยู่บนเวทีคือแบบไม่อยากลงเลย มันมีความสุขแม่มันเหมือนเป็นสิ่งที่เราชอบกีตาร์แล้วก็อยู่กับศิลปินที่แบบเรารักแล้วคนดูทุกคนก็น่ารักมาก แฟนๆพี่ป้อมพี่โต๊ะคือเต็มที่มากๆแล้วเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยรู้สึกจะทั้งหมดที่อยู่ในฮอลล์นั้นเป็น 9,500 คนซึ่งจำนวนเยอะมากๆนะครับก็มาร่วมทำบุญกันด้วยแล้วก็เบื้องหลังเดี๋ยวผมก็จะเอาภาพมาลงให้ดูว่ามีกีตาร์ตัวหนึ่งที่ผมได้จากพี่ป้อมพี่โต๊ะเมื่อ10ปีที่แล้วมีลายเซ็นล่ำลายอยู่แล้ววันนี้10ปีผ่านมาผมก็เอากีตาร์ตัวนี้มาเซ็นอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมจะลงภาพให้ดูในอินสตาแกรมแต่ตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างครับพอพักงานนี้ไปก็เดี๋ยวมีละครมาแล้วก็เดี๋ยวมีโครงการกับพี่ตูนอีกด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมตัวสำหรับไปทำงานที่มิลานด้วยครับพี่ตูนเขาออกใช่เขาออกโครงการแล้ววิ่งก้าวประกาศก็เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงในนี้แต่ว่าเราพี่เขาโทรมาชวนกับตัวเองเลยตอนเที่ยงคืนก็ตื่นเต้นมากเลยก็เดี๋ยวรอดูกันในอินสตาแกรมของผมงานหน้าเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลที่แน่นอน